นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับวันนี้2ธันวาคม2563โสพลณวรัตนาพงศ์ครับและธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์นะคะวันนี้จะมีประชุมสบส.ด้วยมาตรการคนละครึ่งเฟส2จะมาไม่มาเป็นยังไงก็น่าจะได้เคาะกันวันนี้นะคะลุ้นกันค่ะนะครับทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยกันเช่นเคยนะครับเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตั้งคำถามกันได้เพราะเดี๋ยววันช่วงที่2ของรายการพูดคุยกันนักวิเคราะห์จาก Financial Cyrus แนวโน้มหุ้นไทยเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวได้พูดคุยกันนะครับด้านล่างเซตโซเชียลมีเดียและถ้าหากว่าอยากติดตามการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะการลงทุนตลอดทั้งวันไปที่ settrade.com แล้วก็ Facebook settrade club ได้นะครับหลายท่านทยอยทักทายกันเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีทุกท่านครับเราไปที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กกันก่อนเลยนะคะปิดบวกได้ค่ะโดยเฉพาะ S&P 500และ Nasdaq ทำนิวไฮไปเลยนะคะโอ้โหร้อนแรงมากที่ดาวโจนส์ก่อนค่ะบวกมา 185.28 จุดนะคะอยู่ที่ 29,823.92 จุด S&P 500บวก 40 จุดนะคะNASDAQ บวก 156.37 จุดทั้ง2ตลาดหลังก็คือเป็น2ดัชนีหลังก็คือเป็นนิวไฮก็คือสูงสุดเป็นประวัติการค่ะเพราะคาดหวังกับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐเพื่อเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ในวงเงิน 900,000 ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐที่จะผ่านการอนุมัติหลังจากที่นายเจอโรมพาเวลประธานเฟดและนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังสหรัฐเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันนี้นายมนูชินจะหารือกับนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยค่ะเกี่ยวกับอนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลหรือว่า government shutdown ประธานเฟดมองว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกยังน่ากังวลและจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้มีข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับวัคซีนนะคะแต่ยังทั้งมีทั้งความไม่แน่นอนความท้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาการผลิตการจำหน่ายจ่ายแจกและก็ประสิทธิภาพของวัคซีนในแต่ละบริษัทยังแตกต่างกันค่ะอีกแรงหนุนนึงก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะที่มีตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI ภาคการผลิตของจีนพุ่งขึ้นแต่ระดับ 54.9 ในเดือนพฤศจิกายนขยายตัวสูงสุดในรอบ10ปีค่ะขยับไปดูตลาดหุ้นฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับขยับปิดบวกขึ้นมาก็มีผลพวงจากเรื่องของวัคซีนที่มั่นใจกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ CAC40 ของฝรั่งเศสบวกขึ้นไป63จุด DAX ของเยอรมันเพิ่มขึ้นไป91จุดฟุตซี่100ของลอนดอนก็เพิ่มขึ้นไป118จุดนะครับนักลงทุนมีความคาดหวังว่าโควิด-19 น่าจะหยุดยุติการแพร่ระบาดได้เร็วๆนี้หลังจากที่ไฟเซอร์และก็ BioNTech ยื่นขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปให้สามารถใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ในกรณีฉุกเฉินได้ส่วน Moderna อีก1บริษัทยักษ์ใหญ่เองก็ประกาศว่าจะยื่นขออนุมัติใช้วัคซีนโควิดในกรณีฉุกเฉินด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้2บริษัทนี้ขออนุญาตใช้ฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกาไปแล้วรอการอนุมัติอยู่นะครับและราคาน้ำมันนะคะย่อลงมาแล้วค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีการประชุม OPEC Plus นะเขาเลื่อนออกไปจากประมาณวันที่1ธันวาเลื่อนไปเป็น3ธันวานะคะผลยังไม่ออกราคาน้ำมันย่อลงนะคะนักลงทุนเทขายลดความเสี่ยงก่อนค่ะ WTI ลงมา79เซนนะคะอยู่ที่44.55เซนต์ต่อบาร์เรลเบนซ์ค่ะลง46เซนขณะนี้อยู่ที่47.42เซนต์ต่อบาร์เรลดูไบขยับขึ้นได้53เซนนะคะปิดที่47.70เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะตัว WTI นี่ปิดระดับต่ำสุดนับตั้งแต่23พฤศจิกายนเลยกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันแล้วก็ชาติพันธมิตรหรือ OPEC Plus ตัดสินใจเลื่อนการประชุมเป็นวันพฤหัสบดีนี้จากเดิมที่จะเสร็จสิ้นในวันนี้ละเนื่องจากมีความเห็นที่ขัดแย้งกันอย่างมากเกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมันว่าจะปรับลดกำลังการผลิต 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวันต่อเนื่องจากเดิมที่ลดถึงสิ้นปี63หรือจะเพิ่มกำลังการผลิตอีก2ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะซึ่งจะส่งผลต่อราคาน้ำมันโลกให้ต่ำลงไปอีกท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในปีหน้าแต่ก็มีข่าวดีค่ะที่OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประกาศปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี้และมีปัจจัยบวกจากความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนนะคะ OECD คาดเศรษฐกิจโลกจะหดตัวไป 4.2% ในปีนี้ก็ดีกว่าที่คาดเมื่อเดือนกันยายนว่าจะติดลบ 4.5% คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวสู่ระดับก่อนเกิดโควิด-19 ภายในปลายปี64ค่ะคือจะขยายตัวเฉลี่ยได้ 4% ในช่วง2ปีข้างหน้าอย่างเศรษฐกิจโลกเขาประเมินว่าจะขยายตัวได้ 4.2% ในปี64แล้วก็ 3.7% ในปี65ค่ะ
เราไปดูราคาทองคำกันบ้าง นะครับราคาทองคำในตลาดโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาพุ่งขึ้นไปถึง38เหรียญเลยทีเดียวนะครับโคเมกส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์บวกขึ้นไป38เหรียญต่อออนซ์นะครับประมาณ 2.13% ที่ขยับขึ้นไปได้แรงขนาดนั้นเพราะว่านักลงทุนช้อนซื้อหลังจากราคาทองคำดิ่งลงอย่างหนักนะครับในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้สัญญาทองคำก็ยังได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากเจอโรมพาเวลประธานเฟดเตือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญกับความไม่แน่นอนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพราะผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่องมาดูราคาทองคำในบ้านเรากันบ้างนะครับประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเช้าวันนี้บวกขึ้นไปบาทละ2บาท250บาทต่อบาททองคำนะครับทองคำแท่งขายออก 25,950 บาทและทองคำรูปพรรณขายออก 26,450 บาทในขณะที่ค่าเงินบาทเช้าวันนี้ทรงตัวอยู่30บาท25สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ระมัดระวังกับนโยบายการควบคุมด้านอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยและต่างชาติก็ทยอยลดสถานะการถือครองตราสารหนี้ของไทยลงด้วยนะครับส่วนเงินบาทค่ะเรื่องของเงินบาทนี้มีการคาดการณ์จากธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่คาดว่ากรอบปีหน้าจะอยู่ที่29บาท25สตางค์ถึง30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแข็งค่าไปกว่านี้อีกให้น้ำหนักหลักอยู่ที่นโยบายของสหรัฐที่มีผลทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นคาดยังอยู่ในระดับต่ำตามทิศทางดอกเบี้ยซึ่งคาดว่าปีหน้าทั้งปีกนง.จะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% ก็ยังเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการค่ะครับตัวเลขข้อมูลต่างๆครบถ้วนเรามาสรุปปัจจัยบวกปัจจัยลบกันหน่อยนะครับเริ่มกันที่ปัจจัยบวกนะครับดาวโจนส์ปิดบวกขึ้นไป185จุดนะครับคาดหวังกับเรื่องที่สหรัฐจะอนุมัติงบกระตุ้นเศรษฐกิจ900ล้านเหรียญการประชุมสบส.วันนี้นะครับน่าจะมีการอนุมัติเรื่องคนละครึ่งเฟสที่2แล้วก็ลดเงื่อนไขปรับเงื่อนไขเรื่องเราเที่ยวด้วยกันให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้น OECD ปรับ GDP โลกปีหน้าจาก 4.5% ในแดนลบมาเป็นลบ 4.2% นะครับค่ะส่วนปัจจัยลบค่ะน้ำมันย่อลงนะคะแล้ววันนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยค่ะศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดีบ้านพักหลวงของนายกนะคะใช่ครับเปรียบเทียบปัจจัยบวกปัจจัยลบไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ที่สปส.จะประชุมมีรายละเอียดมาฝากกันนะคะคือจะกระตุ้นทั้งระบบเลยตั้งแต่ระดับเกษตรกร SME ไปจนถึงประชาชนทั่วไปที่เรารอเรื่องมาตรการคนละครึ่งเฟส2อยู่นะคะวันนี้ค่ะการประชุมสปส.ก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะคะพิจารณาทั้งมาตรการคนละครึ่งเฟส2การปรับปรุงมาตรการเราเที่ยวด้วยกันมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุเป็นต้นเบื้องต้นจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่วันที่1มกราคมปี64อาจขยายผู้มีสิทธิ์จาก10ล้านคนเป็น15ล้านคนขยายเวลาสิ้นสุดจากสิ้นปีนี้ก็ไปเป็นสิ้นสุดมีนาคมปีหน้าวงเงินรอก่อนนะคะว่าจะให้เท่าเดิม 3,000 บาทหรือว่าจะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาเงินที่ใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนสูงกว่า 31,000 ล้านบาทค่ะเป็นยอดเงินภาครัฐครึ่งหนึ่งก็กว่า 15,000 ล้านบาทอันนี้มาจากเงินกู้จากโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านนะคะฝากมาเตือนกันด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่เอาเปรียบขึ้นราคาสินค้าบ้างที่มีข่าวใหญ่ก็คือแม่ค้าเขาอะไรนะขายเนื้อแต่ว่าบวกค่าเน็ตเฉยเลยอันนี้ก็ถือว่าผิดเงื่อนไขแล้วก็ให้แม่ค้าเขาไปถอนตัวที่กรุงไทยด้วยตัวเองแล้วก็จะระงับการใช้แอปพลิเคชันด้วยนะคะก็ถูกลงโทษแรงจะไม่ได้ร่วมมาตรการครั้งอื่นๆต่อไปด้วยโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้มีอุปสรรคเรื่องการลงทะเบียนล่วงหน้า3วันถึงจะได้ที่พักนะครับวันนี้มีการเสนอสปส.พิจารณาว่าไม่ต้องจองล่วงหน้าก็ได้แล้วก็ขยายจาก10คืนต่อคนเป็น15คืนต่อคนเป็นต้นเอาจริงๆ10คืนต่อคนก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับนอกจากนี้สปส.จะพิจารณาเรื่องการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก500บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคม64จากเดิมสิ้นสุดวงเงินที่เพิ่มพิเศษ500บาทเป็นเวลา3เดือนในเดือนธันวาคมนะครับอีกด้านหนึ่งมีการเพิ่มเงินช่วยชาวนานะครับครม.เมื่อวานนี้เห็นชอบเพิ่มเงินประกันรายได้กว่า 28,000 ล้านบาทในโครงการประกันรายได้ปี 63/64 เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับชดเชยแน่นอนนะครับและเป็นวงเงินอนุมัติเพิ่มจากคอเดิมที่ครม.อนุมัติไปก่อนหน้านี้ 1.8 หมื่นล้านบาทก็จะทำให้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 46,807.35 ล้านบาทและครม.อนุมัติมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ครับโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันในโครงการประกันสินเชื่อพอร์ตฟิลโอการันตีชีมนะครับระยะที่9นะครับโครงการ PGS วงเงิน 24,000 ล้านบาทแล้วก็มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการไมโคร
Entrepreneur ระยะที่4วงเงินอีกไม่เกิน 5,750 ล้านบาทด้วยกันครับส่วนอีกเรื่องที่ดูจะวัดกำลังซื้อได้เลยนะคะก็คือการซื้อรถโอ้มันเป็นของใหญ่นะถ้าจะซื้อรถทีเงินดาวพร้อมไหมพร้อมที่จะผ่อนไปอีก3ปี5ปีไหมนะคะมาวัดกันเลยค่ะที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปก็เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวานนี้เป็นรอบสื่อมวลชนเราก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะคะวันนี้ถึง13ธันวาคมที่เมืองทองธานีทุกท่านก็ไปเดินชมรถไปจองกันได้นะคะหลายค่ายเป็นกังวลว่านโยบายโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ที่ภาครัฐกำลังจะหารือจะเป็นแรงฉุดทำให้ยอดขายรถในงานนี้ไม่เป็นไปตามแผนค่ะล่าสุดคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาระบุว่ายังไม่มีความชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนก็ยังไม่พร้อมอีกท่านหนึ่งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็รายงานครม.ไปเมื่อวานนี้ว่าโครงการนี้ขอชะลอไปก่อนค่ะครับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะแน่นอนรถสวยพริตตี้สวยค่ายรถยนต์ต่างๆก็มากันเพียบมาร่วมงานกัน31ยี่ห้อนะฮะมอเตอร์ไซค์ก็มากันถึง21ยี่ห้อพร้อมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ต่างๆเขาจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายกันแรงมากเช่นผ่อน 0% ก็มีทำให้ประชาชนมีโอกาสที่จะซื้อรถยนต์ในราคาที่คุ้มค่ามากขึ้นผู้จัดคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 35,000 ล้านบาทแล้วรถที่มาแรงก็เป็นรถระบบไฟฟ้าทั้งไฮบริดและ EV ค่ะครับซึ่งผู้จัดบอกว่าจริงๆอาจจะคุ้มกว่าส่วนลดแสนนึงก็ได้นะถ้าไปเอาโปรโมชั่นภายในงานก็ลองพิจารณาให้ดีกันแล้วกันนะครับอีกงานนึงที่น่าสนใจครับเมื่อคืนนี้มีงานที่จัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวะจุฬานะครับระดมสมองจัดงานดินเนอร์ทอล์กเดินหน้าฝ่าวิกฤตพลิกเศรษฐกิจไทยนะครับคนที่มาเป็นผู้บรรยายในงานเป็นนิสิตเก่าเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนนะครับอย่างคุณสุพัฒนพงษ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าGDP ปีนี้นะครับถดถอยกว่าที่คาดการว่าจะเหลือเดิมถดถอย 6% ถดถอยไปครับถดถอยน้อยกว่าที่เดิมคาดการไว้นะครับเหลือ 6% ติดลบ 6% ว่างั้นเถอะเชื่อว่าประเทศจะฟื้นฟูประมาณ 12-18 เดือนหลังจากนี้ครับ S&P ก็ยังประเมินประเทศไทยว่ายังรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่ Triple B Plus ไว้เหมือนเดิมถือว่ามีเสถียรภาพประคับประคองต่อไปได้ครับนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศให้แข่งขันได้คนที่สำคัญมากคือเอกชนไทยส่วนรัฐบาลก็จะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนักลงทุนที่จะมาลงทุนต่อไปในขณะที่คุณดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์มองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วครับปีหน้าคงต้องพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศก่อนสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการจ้างงานคนอาจจะว่างงานมากขึ้นหนี้ครัวเรือนสูงส่งผลต่อกำลังซื้อแล้วก็เป็นปัญหาต่อสังคมแล้วอัตราเงินบาทแข็งค่าค่อนข้างจะมากด้วยนะครับมาดูผู้บริหารแถวหน้าของเมืองไทยนะคะมีทั้งคุณอรรถพลฤกษ์พิบูล CEO ของปตท.ค่ะมองว่าปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราต้องช่วยกันให้ผ่านไปได้เรื่องการจ้างงานเป็นเรื่องสำคัญถ้าคนว่างงานมากนะคะจะตามมาด้วยปัญหาสังคมอื่นๆระยะสั้นค่ะปตท.เพิ่มปริมาณการจ้างงานและเร่งลงทุนส่วนมุมมองของราคาน้ำมันในปีหน้าน่าจะอยู่ที่40เหรียญกลางๆถึง40เหรียญปลายๆเทรนด์พลังงานโลกจาก Go Green นะคะและ Go Electric ซึ่งปตท.ก็ปรับพอร์ตลงทุนตามทิศทางนี้ตั้งเป้ามีพลังงานทดแทน 8,000 เมกะวัตต์ค่ะและเดินหน้าธุรกิจ LNG ครบวงจรพร้อมกับลงทุนธุรกิจใหม่ๆเช่นAI โรบอติกไลฟ์ไซแอนมากขึ้นส่วนคุณสารัตน์รัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกัลฟ์นะคะอีกหนึ่งมหาเศรษฐีก็บอกว่ากัลฟ์จะลงทุนฟอสซิลฟิวเอลลดลงแต่ลงทุนใน Renewable Energy มากขึ้นค่ะในแง่เอกชนก็อยากเห็นรัฐบาลและการเมืองที่มีเสถียรภาพส่วนตัวอยากให้แก้รัฐธรรมนูญและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีให้เหมาะสมเพราะว่าต้องยอมรับว่าโควิด19ก็เปลี่ยนโลกไปมากนะคะส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ SCG คุณรุ่งโรจน์รังสีโยภาสบอกว่า SCG เดินหน้าความช่วยเหลือสังคมในเรื่องโควิด19นะครับก็ร่วมกับภาครับผลิตวัคซีนของ AstraZeneca ที่ให้ไทยรับถ่ายทอดเทคโนโลยีในการร่วมผลิตแล้วก็เป็นการจะผลิตก็จะเริ่มขึ้นกลางปีหน้าส่วนทิศทางของธุรกิจ SCG จะปรับเรื่องดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาเต็มที่ครับตลอดซัพพลายเชนด้วยก็จะเป็นโอกาสให้สามารถปรับตัวได้ต่อไปในอนาคตนะครับต้องยอมรับว่าภาคเอกชนไทยเก่งจริงๆนะคะนำพากันไปได้สับลงทุนค่ะวันนี้คำว่า trigger point นะคะการที่นิติบุคคลหรือบุคคลใดเนี่ยเขาถือหลักทรัพย์ถึงจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อจำนวนมากนะคะก็คือ 25% 50% 75% ของสิทธิ์ออกเสียงนิติบุคคลหรือบุคคลนั้นมีหน้าที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต้องตั้งโต๊ะรับซื้อเลยพูดง่ายๆค่ะเอาละครับเราจะพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาจะพูดคุยกับคุณวีรวัฒน์จากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสกันแนวโน้มหุ้นไทยเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงบ้างครู่เดียวกลับมานะครับ
กลับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้คุยกับคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสกันนะครับคุณวีรวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้หุ้นเร็วและแรงเนาะหุ้นไทยขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อคืนดาวขอไป Nasdaq S&P 500ก็นิวไฮนะคะมันจะไปถึงจุดไหนคะคุณวีรวัฒน์คือต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดหรือว่านักลงทุนเนี่ยยังอยู่ในโหมด Risk On อยู่นะครับหลังจากที่เดือนพฤศจิกาเนี่ยประเด็นที่แบบว่าหลายคนจับตาดูไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งหรือแม้แต่ผลของวัคซีนเนี่ยออกมาในเชิงบวกทั้งคู่เป็นไปตามคาดทั้งคู่ก็เลยทำให้เม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราคิดว่าภาพตลาดในเดือนธันวาคมเนี่ยเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยโดยปกติเนี่ยสถานะของต่างชาติเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีนัยยะเท่าไหร่อยู่แล้วแล้วก็แรงซื้อก็อาจจะเริ่มเบาลงเพราะว่าก็อาจจะเป็นช่วงของวันหยุดอะไรต่างๆด้วยที่มันค่อนข้างเยอะนะครับเราเลยคิดว่าสำหรับตัวเซตเองเหมือนกันเนี่ยน่าจะเห็นการลดความร้อนแรงลงมาจากที่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยบวกไปประมาณสัก 18% นะครับกรอบที่เราให้ไว้เนี่ยด้านล่างนะครับแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,390 นะครับส่วนด้านบนเนี่ยแนวต้านสำคัญคือ 1,455 แล้วก็ถ้าเกิดว่าทะลุไปได้เนี่ยเต็มที่ผมมองที่ระดับ 1,500 จุดในเดือนธันวาคมนะครับดูในภาพรวมๆฟันโฟลว์ช่วงนี้ดูจะบางๆลงบ้างไหมครับคุณวีรวัฒน์ครับครับต้องบอกว่าในช่วง 2-3 วันล่าสุดเนี่ยเริ่มที่จะบางลงบ้างหลังจากที่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยซื้อไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าล้านนะครับท่านนับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเดือนตุลาเนี่ยขายไป 300,000 ครับนะครับเฉพาะเดือนพฤศจิกายนซื้อกลับมาประมาณ 30,000 กว่าแต่ทีนี้เนี่ยด้วยดัชนีที่มันขึ้นมาประมาณสัก200กว่าจุดแล้วนะครับในเดือนพฤศจิกายนซึ่งถือว่าค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าฟันโฟลว์เนี่ยโดยรวมยังคงไหลเข้านะครับแต่ว่าเราคิดว่าปริมาณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าหนาแน่นเท่ากับในช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วก็อัพไซด์ที่มันเริ่มจำกัดมากขึ้นเนี่ยอย่างเซตทาร์เก็ตของเราในปีหน้าเนี่ยเราให้ไว้ที่1,540เนี่ยเพราะฉะนั้นความน่าสนใจมันก็จะเริ่มลดลงมาจากอัพไซด์ที่มันเริ่มแคบลงโดยเช่นกันก็เลยอาจจะเห็นเม็ดเงินที่อาจจะชะลอตัวลงไปบ้างแต่พอฟันโฟลว์ไหลมาเยอะบาทก็แข็งนะคะผู้ส่งออกก็บ่นกันมาตรการสกัดเงินบาทแข็งค่าของแบงก์ชาติด้วยจะมีผลอะไรกับเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาไหมคะคือผมคิดว่าน่าจะมีผลค่อนข้างจำกัดนะครับผมว่ามาตรการของแบงก์ชาติเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นมาตรการที่เข้มงวดรุนแรงมากสักเท่าไหร่เราจะเห็นว่าตั้งแต่ที่แบงก์ชาติประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าโดยรวมมันไม่ได้มีนัยยะอะไรมากนักแล้วก็ผมคิดว่าการจะเข้าไปควบคุมหรือว่าแทรกแซงค่าเงินบาทอย่างจริงๆจังๆที่แบบว่าเห็นผลชัดเจนนะผมคิดว่าไม่ได้หรอกใช่ก็เป็นเป้าเพ่งเล็งของทางสหรัฐเหมือนกันที่คือเขาก็หมายตาอยู่แล้วสำหรับประเทศไหนที่แทรกแซงใช่เนี่ยคิดว่าโดยรวมอาจจะมีผลบ้างคือแบงก์ชาติเนี่ยมาตรการก็คือจะทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยสามารถสวิงได้แรงขึ้นทั้งสองฝั่งนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดยรวมไม่น่าจะมีนัยยะเท่าไหร่ครับกับกระแสเงินทุนที่กำลังไหลเข้าอยู่ครับกลับมาปัจจัยภายในประเทศเรื่องสำคัญวันนี้ทางการเมืองคือศาลรัฐธรรมนูญที่อนัดอ่านคำวินิจฉัยประเด็นนี้กดดันตลาดหุ้นการลงทุนมากน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่าเป็นปัจจัยโอเวอร์แฮงในวันนี้นะครับให้ตลาดเนี่ยยังเคลื่อนไหวไซด์เวย์ไม่ได้สามารถขยับบวกได้แรงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผลการตัดสินเหมือนกันที่เรามองครับคือถ้าผลตัดสินออกมาแล้วทำให้นายกยังอยู่ในตำแหน่งได้เนี่ยผมคิดว่าตลาดจะตอบรับเป็นกลางหรือเป็นบวกอ่อนๆเพราะว่าภาพทั้งหมดมันก็จะเหมือนกับที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนะครับครม.ชุดเดิมนโยบายเหมือนเดิมแต่ถ้าออกมาในเชิงลบก็คือพ้นจากตำแหน่งนายกและต้องทำให้พ้นทั้งคณะด้วยนะผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดมีโอกาสที่จะปรับลัวลงไปหา1,400หรือต่ำกว่าได้เพราะว่ามันจะทำให้การเมืองนโยบายเนี่ยมันหยุดชะงักลงไปที่ต้องการมาตรการกระตุ้นอยู่ตอนนี้รวมถึงเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยก็จะสั่นคลอนมากขึ้นเพราะว่าแคนดิเดตนายกเนี่ยมันก็จะไม่มีของพลังประชารัฐแล้วจะกลายเป็นเหลือแค่ภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เท่านั้นครับงั้นวันนี้แนะนำยังไงดีคะรอนอกตลาดก่อนเลยไหมคะจนกว่าจะถึงบ่ายสามคือผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีหุ้นอยู่แล้วที่ต้นทุนต่ำตั้งแต่1,200-1,300เนี่ยผมคิดว่าถือต่อได้เพราะว่าเราคงจะ
ไม่เห็นต้นทุนระดับนั้นอีกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีหุ้นเนี่ยผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยอาจจะมองหาหุ้นที่ยังขึ้นน้อยเทียบกับตลาดที่ขึ้นมาแรงในเดือนที่แล้วเนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่ารวมไปถึงหุ้นขนาดไซส์กลางไซส์เล็กเนี่ยที่เราเห็นว่าพอตลาดเริ่มนิ่งๆเริ่มตื้อๆเนี่ยจะเห็นหุ้นไซส์กลางไซส์เล็กที่กลับมาเอาเปอร์ฟอร์มคิดว่าเน้นเป็นพวกนี้ดีกว่างั้นนักลงทุนรอจดเลยนะคะรอฟินแลนด์แนะนำตัวไหนบ้างครับครับผมถ้าผมให้ท็อปพิก5ตัวของเดือนธันวาก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกเด่นวันนี้ท็อปพิกของเดือนธันวาเนี่ยเราเลือกตัว HANA JWD MTC Synnex แล้วก็ TVO นะครับส่วนวันนี้เนี่ยที่เราแนะนำเราเลือก SISB มาเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราเลือกหุ้นไซส์เล็กหน่อยนะครับที่ราคาเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมายังขึ้นน้อยแล้วก็เอาลุกกำไร Q4 ต่อเนื่องปีหน้าเนี่ยจะกลับมาโดดเด่นนะครับครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับคุณวีรวัฒน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะครับค่ะคุณวันนี้ SISB โรงเรียนนานาชาตินะคะตอนนี้เริ่มได้ยินกลับมาแนะนำมากขึ้นแล้วค่ะมีข้อมูลมาฝากกันนะครับเรื่องของ PVD Space by Set ที่เป็นแหล่งรวบรวมสื่อความรู้ออนไลน์ตอบโจทย์ทุกเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า PVD ที่ต้องรู้สำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับจะมีคลิป PVD Hot Issue ไขข้อข้องใจกับ10คำถามยอดฮิตที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตนะครับโดยคนที่มีความรู้เป็นนักวางแผนทางการเงินมีสื่อความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่หลากหลายมากแล้วก็มีการบริการฝากคำถามเกี่ยวกับ PVD ที่มนุษย์เงินเดือนอยากรู้เพิ่มเติมถามได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไปที่ set.or.th/education หรือจะเข้าไปที่ QR code ที่หน้าจอสแกนได้เลยตอนนี้ครับและมนุษย์เงินเดือนก็อยากให้แบ่งเงินอีกส่วนหนึ่งนะคะมาลงทุน SSF หรือ RMF กันเพื่อลดหย่อนภาษีด้วยค่ะรีบศึกษาหาข้อมูลกันนะคะในเดือนสุดท้ายแล้วค่ะกองทุน SSF ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของรายได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 200,000 บาทส่วน RMF ใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของรายได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 500,000 บาทเจ้า2กองทุนนี้เมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณแบบอื่นๆนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือประกันแบบบำนาญต้องไม่เกิน 500,000 บาทค่ะอันนี้รายละเอียดคร่าวๆแต่ถ้าอยากรู้ว่ามันไปลงทุนที่ไหนยังไงบ้างเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ www.settrade.com/mutualfund อ่านง่ายๆเป็นเล่มอย่างนี้ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะสแกน QR code ก็ได้นะครับมีข้อมูลมาฝากจากทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับคุณชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.บอกว่าทอส.จะเริ่มปล่อยสินเชื่อบ้านโครงการสินเชื่อบ้าน2เจนนะครับกรอบวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทดอกเบี้ยคงที่ 2% นาน2ปีแรกซึ่งผู้กู้หลักหมายถึงพ่อและแม่นะครับอายุไม่เกิน55ปีผู้กู้ร่วมคือลูกอายุ18ปีขึ้นไปนะครับผู้กู้ต้องไม่มีภาระกู้สินเชื่อบ้านและเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.กรอ.ในปัจจุบันนะครับโดยนำอายุลูกมากู้ร่วมทำให้ขยายเวลาการผ่อนชำระได้จากปัจจุบันสูงสุด40ปีเพิ่มเป็นนานสูงสุด70ปีแต่ลูกค้าสามารถชำระมากกว่าเงินงวดได้นะครับเพื่อให้เงินต้นหมดเร็วขึ้นไม่ต้องผ่อนถึง70ปีก็ได้เงินงวดกรณีกู้1ล้านบาทผ่อนเริ่มต้นเหลือแค่ประมาณ 2,000 กว่าบาทต่อเดือนนะครับแล้วกำหนดภาระหนี้ต่อรายได้สูงสุดหรือว่า debt service ratio จากปกติ1ใน3เหลือเป็น1ใน2ครับก็ให้ลูกค้ามีโอกาสได้วงเงินที่มากขึ้นนะคะใช่ครับปิดท้ายกันหุ้นเอเชียนะคะโอ้แม้ตลาดสหรัฐนะคะจะมีนิวไฮนะคะที่ Nasdaq ที่ S&P 500แต่วันนี้เอเชียค่อนข้างแดงเลยลงมานะคะอย่างนิเคอีลง31จุดนะคะฮั่งเส็งของฮ่องกงลง177จุดเซี่ยวมี่ที่ฮั่งเส็งตอนนี้ถูกซัสเพนด์อยู่นะคะเพราะว่าอาจจะมีดีลใหญ่เกิดขึ้นเดี๋ยวรอฟังข่าวกันค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ